สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงข้างสระแปลงข้างสระก็มีหน้าที่10 ไร่ 10 ไร่1งานนะครับนี่ประมาณนี้ข้าวโพดเนี่ยประมาณ40นิดๆแล้วนะครับ 43 44แล้วนะครับสูงประมาณเนี้ยฉีดยารอบสุดท้ายไปแล้วนะครับฉีดยารอบสุดท้ายไปแล้วนะสิ่งที่ควรระวังเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวให้ดูสิ่งที่ระวังมากกว่าพวกเชื้อราครับสิ่งที่ระวังมากกว่าหนอนนะครับหนอนมันฉีดยาลงยอดเสร็จปุ๊บมันก็ตายถูกไหมแต่ตัวเนี้ยเวลาฉีดยามันหลบฉลาดนะครับก็คือเพี้ยนะครับทำมาปีเนี้ยมีปีเนี้ยเพี้ยลงเยอะนะครับนี่คอยกินอยู่เห็นไหมนี่ลอยนะครับเขาจะคอยดูดน้ำเลี้ยงถ้าเราไม่ฉีดยาเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่ฉีดยาก็คือเพี้ยเนี่ยจะลงประมาณ40 ถึง 70 วันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่า45เนี่ยให้ตลบฉีดยาอีก1รอบนะครับโดนเสร็จปุ๊บพอไหมอ่ะมันจะออกนะครับเราฉีดเลย1รอบจบครับแล้วไหมก็ออกนะไหมก็จะออกมันก็แค่นั้นเองครับยาที่ใช้ฉีดนะครับก็ยาหนอนปกติยาหนอนปกติเลยครับผมฉีดยาไม่เคยฉีดยาเพี้ยไม่เคยใส่ยาเพี้ยหรอกต้นทุนไม่ได้เพิ่มนะครับก็คือฉีดยาหนอนปกตินะเหมือนปกติเลยนะครับแต่ขอให้ได้ฉีดยิ่งเป็นโดนก็ยิ่งดีนะครับระยะนี้ก็คือระยะก่อนระยะสุดท้ายนะครับเมื่อวานก็ฉีดกันแล้วเอาคนฉีดนะครับนี่มันก็จะมีต้นที่ไม่ท่วมหัวนะครับยอดเขาก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะครับเริ่มชี้เริ่มออกดอกต้นไหนสมบูรณ์นะครับเริ่มนะมันจะออกอีกประมาณ10วันน่ะนะครับอีก10วันนั่นแหละดอกถึงจะออกอันนี้ก็ประมาณ40นิดๆนะครับเป็นช่วงที่ใส่ปุ๋ยระยะสุดท้ายใช่ไหมพูดถึงความน่ากลัวของเพี้ยก่อนถ้าเกิดว่าเราปล่อยปลาละเลยนะครับเนี่ยเพี้ยจะไล่ดูดน้ำเลี้ยงทั้งหมดนะครับแล้วก็แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในป่าข้าวโพดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใบก็จะดำฝักก็จะเล็กพอเพี้ยดูดน้ำเลี้ยงไงครับพอเพี้ยดูดน้ำเลี้ยงไงดูดน้ำเลี้ยงที่จะต้องไปส่งให้ฝักใช่ไหมเตรียมการเนี่ยปรุงอาหารให้ตัวเองเตรียมการนะครับเพื่อที่จะออกลูกออกฝักแต่เพี้ยเผอิญว่าเพี้ยเนี่ยไปกัดซะก่อนนะครับพอเพี้ยกัดเสร็จเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะไม่เหลือฝักก็จะเล็กนะครับผลผลิตก็จะดรอปไปประมาณ 30% ไม่ต่ำกว่า20หรอกเชื่อเถอะอย่างเราเคยทำได้1ตันเราจะเหลือแค่800อะไรเงี้ย800โลนะครับนี่คือความน่ากลัวของเพี้ยนะมันก็จะลงประมาณนี้แหละหน้าหนาวหนาวร้อนๆหนาวก็หนาวเลยมันก็จะไม่มีหรอกอันนี้หนาวเราหนาวร้อนๆนะพอร้อนๆเนี่ยเพี้ยเขาก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับประมาณนั้นมีอะไรอีกมีอะไรอีกถ้าใครสงสัยนะครับก็โทรถามได้โทรถามได้มันเป็นยังไงมันลักษณะไหนการปลูกข้าวโพดเนี่ยตอนนี้กำลังดีไหมนะครับหรือจะปลูกมันดีหรือจะปลูกอ้อยดีนะครับ
การตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณเองแต่ผมก็จะบอกอย่างนี้ตอนนี้มันตันละ 3,000 ใช่ไหมอ้อยตันละ 1,400-1,500 ใช่ไหมครับต้องคำนึงก่อนว่าในประเทศไทยมีผลผลิตเป็นยังไงบ้างนะครับการส่งออกหรือการผลอัตราการผลิตเป็นยังไงเราก็ต้องไปฟังข่าวผมก็จะสรุปให้คร่าวๆนะครับเกษตรกรทำมาตั้งแต่สมัยไหนครับตอนนี้ก็เป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ใช่ไหมเกษตรพาณิชย์ไม่เชิงพาณิชย์เกษตรแบบขายนะครับก็คือทำกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ปีที่ผ่านมานะครับสถิติราคาของแต่ละอย่างนะครับพอราคาขึ้นจุดสูงสุดแล้วนะครับกราฟก็จะดิ่งลงเหวก็คืออีก2ปีก็ราคาก็เหมือนเดิมมันก็พันกว่าบาทนะครับครึ่งนึงอ่ะอ้อยก็800 750โอ้โหเจ๊งนะครับ750เจ๊งนะถ้ายิ่งไม่มีอุปกรณ์ไม่ใช่เท่าแก่ไม่ใช่ใครเนี่ยถ้าปลูกอ้อยนะมีหน้าที่ไม่ถึง50ไร่นะอย่าปลูกครับแล้วไม่มีน้ำก็อย่าปลูกนะครับอ้อยถ้าไม่มีน้ำก็เจ๊งเหมือนกันนะครับทุกอย่างมันก็เหมือนกันถ้าคุณไม่มีรดน้ำให้เขาเนี่ยเจ๊งเหมือนกันนะครับถ้าฝนมาไม่ตรงอ่ะอย่างเราปลูกไปเนี่ยเราฝนทิ้งช่วง3เดือนเนี้ยเจ๊งนะครับคุณต้องไถปั่นแล้วหยอดใหม่เสียบใหม่นี่คืออัตราการเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากบอกหรอกว่าคุณมาทำข้าวโพดเถอะมาทำอันนั้นเถอะมาทำอันนี้เถอะไม่ใช่ผมจะบอกว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ1อันดับ1เลยนะครับน้ำเข้าน้ำออกน้ำเข้าน้ำออกหมายถึงอะไรน้ำเข้าก็หมายถึงว่าน้ำที่คุณจะลดผลผลิตของคุณอยู่ที่ไหนนะครับต้องมีเท่านั้น2น้ำออกเป็นยังไงน้ำออกก็คือนะครับฝนตกมาเยอะๆเนี่ยน้ำเราจะออกไปทางไหนถ้าคุณมีปัจจัยนี้แล้วนะครับคุณมีปัจจัยนี้แล้วนะคุณสามารถทำอะไรก็ได้คุณจะปลูกมันคุณจะปลูกอ้อยคุณจะปลูกข้าวโพดคุณจะปลูกข้าวก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้คุณจะทำสวนก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้นะครับคุณจะทำอะไรก็ได้เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ทำไมผมถึงยังยืนพื้นที่ทำข้าวโพดอยู่นะครับจากที่ผ่านมานะจากประสบการณ์7-8ปีที่ผ่านมานะครับราคาค่อนข้างที่จะไม่ต่ำกว่า6บาทก็คือเกวียนหนึ่งไม่เกินไม่ต่ำกว่า 8,500 นะครับ 8,000 เคยขายอยู่ 8,600 นะครับสุดๆแล้วนะมีมาปีนี้ต่ำสุดก็คือ 9,600 6.3 6.5 อะไรเงี้ยตอนนี้10,000 12,000แล้วนะครับ7ครึ่งแล้วนะแล้วก็จากการที่รับจ้างปีที่แล้วเนี่ยไม่เคยหยุดเลยครับปีนี้มีเจ้าเดียวทำนากันหมดเพราะอะไรเดี๋ยวนารอบนี้ราคายังคงที่นะครับผมบอกเลยราคายังคงที่แล้วพอรอบหน้าคุณเตรียมตัวครับรอบหน้าฝนเนี่ยคุณเตรียมตัวครับผมจะบอกนะถ้าใครปลูกเดือนเมษาได้ข้าวนะให้รีบปลูกครับถ้าพฤษภาแล้วยังไม่ปลูกมิถุนาปลูกมิถุนาราคาตกแน่นอนเพราะอะไรทุกคนก็เริ่มเฮโลทำข้าวไงครับตอนปลายพฤษภาต้นมิถุนาอันนี้ถ้าเรามีน้ำเราซัดก่อนเลยมีเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยซัดเลยพอปลูกเสร็จนะครับเราจะไปขายก่อนนะเราจะขายตอนเดือนกรกฎาใช่ไหมต้นเดือนกรกฎาหรือตัดสิ้นเดือนในกว่าไปแล้วแต่พันเราจะได้ราคาครับเราจะต้องได้ราคาในรอบของที่นี่ของณปัจจุบันนี้แต่ถ้าเลยตรงนั้นไปบอกได้เลยว่าลดลงแน่ไม่ต่ำกว่าเกียร์ละ 2,000 ถึง 3,000 บาทนะครับเพราะอะไรล่ะมันมีเหตุและปัจจัยครับเหตุและผลปัจจัยหลายอย่างนะครับหลักๆเลยก็คือนะครับการทำเกษตรผลผลิตมากราคาก็ถูกไหมความต้องการน้อยใช่ไหมอันนี้
มันเป็นปัจจัยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะครับผลผลิตเยอะความต้องการน้อยมันก็ราคาตกความต้องการเยอะผลผลิตไม่มีราคามันก็สูงไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบาลานซ์ครับจริงๆรัฐบาลต้องมาบาลานซ์ว่าเกษตรกรต้องปลูกอะไรอะไรอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรนะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่บ้านเรามันทำอย่างเงี้ยใครทำอะไรก็ทำใครจะทำอะไรก็ทำมันก็โอเคก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายลงกว่านี้แล้วใครรับผิดชอบใช่ไหมเราก็โทษรัฐบาลเกษตรกรก็โทษรัฐบาลโทษนู่นโทษนี่เราต้องมองตัวเองก่อนสอนอีกแกสอนอีกแกไอ้นี่สอนอีกแก ผมจะมองตัวเองก่อนว่าเอ้ยเราทำอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงเรามีรายวันยังไงเรามีอันนี้ยกรัชกาลที่9มาเลยครับยกคำสอนเข้ามาเลยรายวันรายเดือนรายปีเรามีอะไรนะครับเรามีความมั่นคงมากแค่ไหนข้าวโพดไม่ใช่มีความมั่นคงครับข้าวโพดไม่มีข้าวโพดโคตรเสี่ยงเลยทำการเกษตรโคตรเสี่ยงเลยนะครับแต่เราจะกระจัดความเสี่ยงยังไงเราไม่ต้องการที่จะมีแพสซีฟอินคัมหรอกเราไม่ต้องการที่จะอยู่เฉยๆแล้วเงินเข้าเราไม่ใช่นักลงทุนนักลงทุนก็ยังล้มเหลวเราไม่ใช่รายใหญ่ๆเราไม่ได้มีต้นทุนที่มากมายเพียงพอขนาดนั้นที่จะไปเปิดร้านที่จะไปทำกิจการอะไรที่มันมั่นคงนะครับผมเป็นเกษตรกรเนี่ยไม่มีอะไรเลยเริ่มจากการเป็นหนี้ไม่ใช่เริ่มจากการเป็นไม่ใช่เริ่มจากการไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มจากการเป็นหนี้เริ่มจากการติดลบนะครับเริ่มจากการติดลบไม่ได้อยู่ในจุดที่มีต้นทุนหรือมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับบางคนมีทุกอย่างแต่ว่าบริหารไม่ได้ก็ล้มเหมือนกันนะครับลูกเท่าแก่หลายๆอ้อยหลายๆท่านก็ส่งต่อมอบรุ่นที่2ก็ยังไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายนะครับมันต้องอาศัยประสบการณ์ทุกอย่างอาศัยประสบการณ์อาศัยการเรียนรู้นะครับเราอย่าหยุดนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราควรปลูกยังไงน้ำอันดับหนึ่งเลยครับน้ำคุณจะต้องมีรายปีรายเดือนนะครับถ้าเป็นที่เช่าคุณต้องทำแค่รายเดือนรายปีคุณทำไม่ได้รายวันคุณทำอะไรคุณปลูกพริกคุณปลูกมะเขือคุณปลูกทำโรงเห็ดเล็กๆน้อยๆออกตลาดนัดทำความรู้จักกับหลายๆคนนี่คือการตลาดหรือรายวันคุณจะไปรับจ้างนะครับแล้วคุณก็มาทำข้าวโพดคุณมาทำอ้อยคุณมาทำมันคุณมาทำข้าวเกษตรกรก็ไม่ได้งูนะครับเกษตรกรยุคเก่าๆไม่ได้งูนะครับเขามีทั้งรายเนี่ยทำของตัวเองแล้วก็ไปรับจ้างตัดอ้อยบ้างละวันปุ๋ยโน่นนี่นั่นไม่ได้งูนะครับผมบอกเลยว่ามันยากเกษตรกรอ่ะถ้าใครฟังอยู่แล้วกำลังทำงานแล้วคิดที่จะออกมาทำข้าวโพดออกมาทำสวนถ้าคุณไม่มีบำนาญคุณไม่มีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งออกมาแล้วเนี่ยรายได้คุณขาดเนี่ยคุณอย่าเพิ่งออกตอนนี้นะครับผมบอกเลยอย่าเพิ่งออกศึกษาไปก่อนนะครับสถานการณ์ปีนี้ยังย่ำแย่เหมือนปีที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับแน่นอนเลยเพราะอะไรครับ1สงครามใช่ไหม2อากาศสภาพอากาศแบบนี้ไอ้นิโยยังไม่จบนะครับเขาบอกว่าจบพฤษภาใช่ไหมตีให้กว้างๆเลยครับปีนึงความร้อนเป็นยังไงมันก็ร้อนอยู่ปกตินี่แหละผมก็ว่านะครับเราจะไม่โทษฝนฟ้าอากาศนะครับเราจะต้องปรับตัวเราทำอะไรเราต้องปรับตัวไปกับสภาพอากาศเราจะไม่โทษฟ้าโทษฝนนะครับโอ้ยลมมาอีกแล้วไอ้ลมโน่นนี่เราก็ต้องพวนเราก็ต้องได้ใช่ไหมทำข้าวโพดข้าวเราก็ต้องทำให้มันถูกจังหวะนะครับอ้อยก็เหมือนกันเราต้องหาทางน้ำออกให้ได้มันก็เหมือนกันนะครับเราต้องปรับพื้นที่ให้น้ำมันออกให้ได้ทำมันแล้วก็ฝนตกโคลมน้ำไม่ออกเน่านะครับมันเป็นหัวเริ่มเป็นหัวเนี่ยเน่านะครับเจ๊งนะเจ๊งนะครับบอกเลยว่าเจ๊งแน่นอนข้าวโพดถ้าคุณดูแลไม่ได้ตั้งแต่40วันแรก30วันแรกคุณดูแลไม่ได้เนี่ยก็เจ๊งเหมือนกันเจ
จ๊งเหมือนกันนะครับ40วันคุณไม่ได้อย่างที่เห็นเนี่ยเจ๊งเหมือนกันนะครับผมบอกเลยเลยว่าเจ๊งนะเจ๊งแน่นอนเจ๊งแน่นอนถ้าคุณไม่ได้40แล้วคุณไม่เลยหัวออกดอกไม่เลยหัวผักเล็กแน่นอนนะครับเนาะประมาณบรรยากาศเราไม่แตงนะครับวันนี้แดดออกแล้วนึกว่าฝนจะตกนึกว่าพายุจะเข้าซะละก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีพายุคิดว่านะครับแต่ก็ควรจะคำนึงไว้นะครับในภายภาคหน้าว่ายังไงไม่ใช่รอแต่ข้าวโพดรอแต่ผลผลิตไม่ใช่นะครับคุณต้องทำอะไรหลายๆอย่างถ้าอันนี้ล้มขึ้นมาคุณล้มเลยจบนะครับผมก็เหมือนกันผมก็จะมีอาชีพรับจ้างมีร้านปุ๋ยมีโน่นมีนี่นะครับมีรายวันแนะนำเลยพริกนะครับพริกจินดาพริกชี้ฟ้าอะไรธรรมดานี่แหละหยดน้ำมาเพราะว่าอะไรก็ว่าไปปลูกพริกสักงานหนึ่งนะครับเก็บสดขายพอประมาณนะครับแล้วปล่อยให้แห้งเก็บเสร็จปุ๊บก็มาตากแห้งขายได้นะครับส่งได้อะไรได้อย่างคุณปลูกมะเขือคุณปลูกผักกาดคุณปลูกผักวันนี้พรุ่งนี้มะรืนอีก7วันอีก10วันข้างหน้าถ้าคุณไม่ตัดไม่ขายเน่านะครับคุณไม่กินไม่เอาไปกินเนี่ยถูกไหมมะเขือยาวมะเขือปอดคุณเน่านะครับฟักแฟงแตงโมอะไรก็แล้วแต่เน่านะครับคุณต้องปลูกอะไรที่รองรับความเสี่ยงเช่นอันดับหนึ่งเลยพริกนะครับดูแลพริกนะมีโรงเห็ดเนี่ยเห็ดขายไม่ได้เราก็ทำอบเห็ดใส่ถุงไว้นะครับขายออนไลน์เรามีข้าวนะครับข้าวปลอดภัยหอมโดงก็ได้ข้าวปังข้าวน้ำตาลน้อยนะครับทำขายครับเป็นกิโลมีพริกขายมีปลูกมะเขืออะไรก็ว่าไปสิ่งที่หลักๆเลยนะครับก็คือการมองสถานการณ์นะครับว่ามันเป็นยังไงเนื้อที่เรามันเป็นแบบนี้ระบบน้ำอยู่ตรงนู้นตรงนี้กำลังของเราเป็นยังไงนะครับกำลังก็คือต้นทุนของเรายังไงแล้วก็เราจะทำมันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ทำเลยเราจ้างอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราต้องลงมือทำศึกษาและเรียนรู้เก่งก่อนแล้วค่อยจ้างขนาดผมยังทำเองเลยเมื่อวานผมก็ฉีดยากับคนงานเนี่ยสอนเขาว่าต้องฉีดอย่างนี้นะครับฉีดยาเครื่องโบสเนี่ยเวลาฉีดนะครับอย่าไปจี้ลงครับให้เหินขึ้นครับเหินขึ้นแล้วยามันจะตกใส่ยอดคุณจี้ใส่ยอดเนี่ยมันไม่มีทางเข้านะอัตราการเข้าอยู่มัน 70% นะครับ 60-70 ไม่เกินนะครับแต่ถ้าคุณเหินขึ้นเนี่ยเหินนะครับเหินขึ้นประมาณ30องศาแล้วยามันจะตกนะครับเนาะทดลองง่ายๆนะครับปล่อยให้คนงานฉีดรอบที่แล้วเป็นอย่างนั้นหนอนกินเต็มเลยครับแต่พอมาเหินเนี่ยแทบจะไม่มีหนอนเลยก็ต้องพิจารณานะครับต้องดูว่าเอ้ยมันบางทีอ่ะเราทำข้าวโพดเนี่ยโอ้โหใส่ยานู่นก็แล้วใส่ยานี่ก็แล้วก็ไม่อยู่ใส่ยาตัวนั้นก็แล้วตัวนี้ก็แล้วก็ไม่อยู่สุดท้ายมันเพราะอะไรครับสุดท้ายเป็นเพราะว่าวิธีการฉีดไงครับนี่คือปัจจัยหลายอย่างคุณจะพึ่งโทษตัวยาคุณจะพึ่งโทษอะไรคุณต้องมาศึกษาอย่างละเอียดคุณต้องมาดูอย่างละเอียดว่าวิธีฉีดเป็นยังไงนะครับโดนเข้ามาเนี่ยเขาบินสูงหรือคุณเขาบินต่ำเขาลงปริมาณยาต่อไร่เท่าไหร่เขาบินเร็วบินช้าเขาเป็นยังไงนะครับเขากลับหัวในไร่ไหมเขากลับหัวยังไงนะครับเขาปิดยาไหมหรือยังไงเวลาฉีดยาถ้าเขาถ้าโดนกับหัวแล้วไม่ปิดยานะยามันจะซ้ำนะครับถ้าไม่ใช่ชุดตัวแพงยามันจะซ้ำพวกคาราลิสพวกจิโอโปพวกอะไรเงี้ยข้าวโพดตายนะครับข้าวโพดตายนะครับนะขนาดต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยฉีดไปก็ยอดก็ยังขาวเลยครับมันชะงักครับเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องดูนะครับคุณใช้ยาตัวอะไรคุณฉีดวิธีไหนนะครับคุณผสมยาปริมาณเท่าไหร่นะครับฮอร์โมนเท่าไหร่ฉีดในระยะไหนวันไหนเวลาเท่าไหร่นะครับแรงลมมีไหม
มันปัจจัยหลายอย่างอย่าเพิ่งโทษตัวยาอย่าเพิ่งโทษว่าเอ้ยเราไม่สลับยาผมทำข้าวโพดมา7-8ปียังไม่เคยสลับยาอีไม้ไม่เต็มเอสโซเอทเหมือนเดิมแต่เราจะบวกอะไรเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับอันนี้คือยืนพื้นครับเขาบอกว่าสลับต้องสลับตัวยาไม่งั้นไม่อยู่เนี่ยผมก็ทำให้ดูเนี่ยเอาเนี่ยนะครับเพราะนั้นพิจารณาเยอะๆนะครับเราต้องมองให้ออกมาสอนนี่แกสอนไอ้นี่สอนนี่แก ก็มาเล่าให้ฟังนะครับเล่าประสบการณ์จริงๆเลยเนี่ยเกษตรกรไม่แบบทำยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงสถานการณ์อย่างเนี้ยนะครับเราจะต้องเตรียมรับมือยังไงนะครับเตรียมรับมือยังไงเพื่อที่จะให้เราอยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้ไม่เป็นหนี้ถูกไหมความฝันสุดๆเลยนะครับสภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีหนี้มีเงินใช้ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินจนออกแลมโบมีเงินออกซูเปอร์คาร์ไม่ใช่นะครับขอแค่นั้นพอคนรวยรวยๆมีเป็นหมื่นเป็นล้านสุขภาพไม่ดีก็จบก็แค่นั้นใช่ไหมเราทำงานตอกบัตรเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะครับทำงานโรงงานแค่ปีเดียวผมกลับเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างก็ยังชั่วนะครับจากสถานการณ์แบบนี้จะฟื้นตัวยังไงนะหลังจากที่โดนแรงโดนฝนโน่นนี่ระบบน้ำเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะโทษระบบน้ำอีกต้องโทษตัวเองนะครับผมจะโทษตัวเองว่าผมดูแลมันไม่มากพอผมใส่ใจมันไม่มากพอนะครับจะทำยังไงให้ดีกว่าเดิมจะทำยังไงให้มันมั่นคงนะครับก็แล้วแต่ปัจจัยของท่านละกันนะครับคุณจะมาทำแบบเหมือนของผมอะไม่ได้นะครับ 100% ไม่ได้หรอกอย่างน้อยคุณเอาไปก็ไปประมาณ 50% แล้วคุณก็ไปปรับไปใช้ไปเปลี่ยนนะครับไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นผมทำอย่างนี้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 เฮ้ยที่ของผมเป็นแบบนี้ระบบน้ำปั๊มเปิมผมเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้พันนี้หรือผมปลูกอย่างนี้อย่างนี้ผมดีกว่าแต่ผมเอางี้มาอย่างนี้มาโอเคเลยพี่อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดเอาเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแน่นอนครับวันนี้เกษตรกรเป็นหนี้เกือบทุกหลังเกือบทุกเล่มนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจนะครับไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกก็ขี้เกียจก็ไม่ได้ลงแค่นั้นแหละครับแต่ก็รับสายไม่ขาดเหมือนกันทุกวันก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับไม่ทิ้งกันไปไหนหรอกอยู่กันตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีอะไรให้อัปเดตเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ